ค่ะสวัสดีนักเรียน1/4ทุกคนนะคุณครูมีเรื่องเล่าชาวเมให้ฟังนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ครูประสบพบเจอแล้วก็ครูดูข่าวมาเยอะครูดูข่าวเกี่ยวกับรอบตัวเยอะซึ่งครูเห็นอุบัติเหตุเยอะแยะมากมายเลยข่าวล่าสุดที่ดูเมื่อคืนนี้คือช่วงนี้หน้าหนาวใช่ไหมคะเออก็จะมีคนไปเที่ยวที่เพชรบูรณ์คือภูทับเบิกเส้นการไปขึ้นภูเนี่ยมันเป็นการที่แบบจะต้องแบบอันตรายมากเลยคือมันต้องผ่านโค้งเขาเรียกว่าโค้งเป็นร้อยเลยโค้งเขาเรียกว่าโค้งหักศอกซึ่งมันถ้าคนขับเร็วๆมันจะเป็นไงคะอาจจะตกโค้งแล้วก็แหกโค้งแล้วก็ตายได้ใช่ไหมคะแต่ก็มีแก๊งหนึ่งเรียกว่าแก๊งน้ำไม่อาบแก๊งน้ำไม่อาบก็คือเป็นแก๊งที่ขี่มอไซค์แล้วก็ขี่กันหลายๆคันบิ๊กไบค์บึ้มบึ้มแล้วครูก็ฟังข่าวดูปรากฏว่าแก๊งนี้เขาขี่แบบไม่ค่อยมีระเบียบวินัยเท่าไหร่เพราะว่าเขาไปเห็นพระก็ชนพระเห็นเด็กก็ชนเด็กก็คือมันเร็วมากเลยอ่ะต่างคนต่างบึ้มบึ้มปรากฏว่าเหยียบกันตายมอไซค์ของตัวเองเนี่ยเหยียบกันตาย4ศพแล้วก็คือมอไซค์เป็นพันๆคันขี่บนท้องถนนแล้วก็เสียงดังแล้วก็เบิ้ลแล้วก็ยกล้อแล้วก็แบบเร็วทำให้เกิดอุบัติเหตุไปด้วยกันแต่ตายไปแล้ว4คนแล้วก็คนที่เป็นเด็กเป็นพระเลยแบบชนแหลกเลยอะไรเงี้ยนักเรียนว่าน่ากลัวไหมเออครูเห็นแบบนี้ครูก็กลัวเหมือนกันเนาะครูเคยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วข้ามถนนโดยไม่ข้ามตรงไฟแดงตั้งแต่ครูมาอยู่เนี่ย2ปีแล้วครูทำเนี้ยคือครูมองครั้งนึงแล้วก็ครูก็มองอีกครั้งนึงแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่ครูตาฝาดอะตามัวตาฝาดตาฟ้าฟางครูมองถ้าไม่รถมาแต่ครูตามัวครูมองไม่เห็นอ่ะครูข้ามไปครูก็จะถูกรถชนใช่ไหมคะครูข้ามถนนใหญ่แบบเนี้ยเป็นเวลา2ปีข้าม2เลน2ถนนเข้าใจไหมกว่าจะมาอีกฝั่งนึงมันต้องข้าม2ถนนซึ่งรถมันก็เยอะมากรถที่ไปขอนแก่นเยอะมากครูก็ต้องมองแล้วมองอีกครูเลยคิดว่าถ้าครูทำแบบนี้ทุกวันถ้ามีวันไหนที่ครูพลาดขึ้นมามองดูคิดว่าไม่มีรถแต่มันมีถ้ามันชนครูตุ้มครูตายเลยครูเลยเปลี่ยนเส้นทางที่ไปมาทางสี่แยกที่มีไฟแดงแล้วครูก็จะพอไฟเขียวครูก็จะไปนักเรียนเนาะครูเห็นแบบอุบัติเหตุเยอะครูก็เลยแบบต้องเปลี่ยนเส้นทางต้องระวังมากขึ้นระวังรถมากขึ้นนักเรียนก็ต้องระวังเนาะเพราะว่าคนตายเยอะวันเสาร์ที่ผ่านมารู้ไหมว่าคุณครูไปงานศพคนเยอะมากเลยคุณครูคนนี้เกษียณอายุแล้วแต่ตายไม่ได้ป่วยทำไมรู้ไหมเข้าห้องน้ำแล้วก็ลื่นในห้องน้ำแล้วก็เสียชีวิตลูกเรียกเงียบแม่เงียบก็เลยขึ้นไปดูปรากฏแม่ควรโอ้ยโอ้ยอะไรเนี้ยแล้วก็แบบส่งโรงพยาบาลบ้านไผ่แล้วก็ต่อไปโรงพยาบาลขอนแก่นหมออะไรก็รักษาไม่ได้เพราะว่าหัวน็อกพื้นตายจริงๆนักเรียนอายุ68ปีแก่ครู9ปีตายนักเรียนก็ต้องระวังนะมีคนเฒ่าคนแก่หรือตัวนักเรียนเองเข้าห้องน้ำถ้ามันลื่นเท้าเราเนี่ยมันเกาะพื้นไม่ดีมันก็จะทำให้เราตายได้เข้าใจไหมคะอ่ะมาเลยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องระวังเนาะในการใช้ห้องน้ำแล้วก็ระวังในการข้ามถนน